ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จพระคลังที่หลวงปู่เย็นโตพงศรีเป็นผู้ปลูกเสกเป็นผู้สร้างเป็นพระพิมพ์สร้างในยุครัชกาลที่4นะครับเป็นพระสร้างในยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางในสร้างเป็นพระพิมพ์ใหญ่พระพิมพ์ใหญ่นี้สร้างในยุคปีพ.ศ. 2404นะครับ04นะครับเป็นพิมพ์นะครับเป็นช่างหลวงช่าง10 หมู่เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายนะครับมียุคหลวงวิจิตรนะครับหลวงวิจิตรหลวงวิจารณ์นะครับยุคกลางนะครับยุคกลางไม่รู้ว่าคนไหนเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับอยากลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่สวยๆนะครับวันนี้ผมจะเอาลงให้ประดับรับชมมีเอาลงให้65 องค์ครับ65 องค์ให้ประดับรับชมนะครับนะครับนี่ครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่มีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เขียนแสนพิมพ์จักรพรรดินะครับมีเนื้อขาวอมเขียวตะไคร้นะครับแล้วก็เนื้อขาวอมเหลืองนะครับแล้วเนื้อมีน้ำตาลน้ำอ้อยอย่างเดียวครับเนื้อผสมน้ำอ้อยนะครับเนื้อขาวแล้วก็ขาวอมแล้วก็เนื้อตามที่บันทึกของหลวงปู่คำนะครับที่บอกว่าเนื้อเทาเนื้อเขียวเนื้อนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์สวยๆนะครับ65 องค์นะครับ65 องค์ลงให้ทุกท่านนะครับแล้วก็นะครับเป็นยุคกลางอยู่ครับยุคกลางนะครับแล้วก็มียุคกลางตอนปลายด้วยนะครับนะครับกลางตอนปลายนะครับ65 องค์นะครับเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับเพื่อเอามาเผยแพร่ให้ท่านประดับรับชมนะครับแล้วถ้าใครมีบุญวาสนาก็มาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับโทรเข้ามาติดต่อนะครับรับพิมพ์สวยพิมพ์ใหญ่นั่นเลยครับนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับภาพพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ท่านเลยครับนะครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เทียบเคียงครับพระนี้เตรียมที่จะเข้าประกวดนะครับในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเดือนมีนานะครับที่28 มีนาคมนะครับแต่ถ้าไม่มีโควิดก็ได้เข้าประกวดนะครับเป็นคัดออกมาที่สวยๆนะครับเป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับพิมพ์สวยๆเดี๋ยวท่านคอยติดตามชมนะครับแล้วคอยเทียบเคียงดูเนื้อว่าพระนี้มวลสารจะมีตามที่บันทึกไว้ในหลวงปู่คำหรือเปล่าครับนะครับในตำราหลวงปู่คำที่บันทึกไว้พระมีเนื้อสีแบบนี้มีบันทึกในมวลสารมีอะไรบ้างครับเพราะพระนี้เนื้อแกร่งมากครับพระมีอายุมากกว่า150 ปี160 ปีนะครับมีทุกคุณแรงทุกองค์เลยครับครับนะครับนะครับผมจะลงนะครับขยายด้วยกล้อง 1000x นะครับอันนี้ 1000x นะครับถึง 1600x นะครับเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ถึง 2000x นะครับลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับครับทีนี้ผมก็จะลงขยายเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับลงเป็นองค์นะครับลงเป็นองค์มีทั้งหมด65 องค์นะครับทั้งหมดมัน400 องค์นะครับ400 องค์แต่วันนี้ผมลงให้65 องค์นะครับเพื่อเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เรียบได้เทียบเคียงนะครับว่าพระที่อยู่ในตำราของหลวงปู่คำเป็นพระสมเด็จพระคลังที่มีพุทธคุณมีมวลสารมีสามารถตรวจสอบด้วยพุทธคุณตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วตรวจสอบด้วยประวัติศาสตร์นะครับพระสมเด็จพระคลังต้องตรวจสอบด้วยทั้ง3 อย่างนะครับนี่ครับผมจะลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับวันนี้จะลง65 องค์รับนับเป็น1องค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3องค์ที่4องค์ที่5นะครับองค์นี้คือองค์แรกนะครับองค์แรกคือเป็นภาพพิมพ์ใหญ่นะครับเกศทรุสุมนะครับเกศทรุสุมนะครับมีใบหูข้างเดียวนะครับกว่าไว้ผ่าซีกนี้ใหญ่นะครับใหญ่นะครับไหลนะครับชนนะครับพระนี้ยุคนี้เป็นสร้างในยุค2400-04-008นะครับ08นะครับตอนนี้จะสร้างอยู่ใน08นะครับสร้าง2408นะครับยุคนี้หลวงวิจารณ์ก็เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับคือมีกรอบนะครับมีกรอบนี่คื
ยุคนี้ก็คือเป็นของหลวงวิจารณ์นะครับหลวงวิจารณ์นะครับยุคนี้อยู่ในหลวงของวิจารณ์นะครับคือเป็นพิมพ์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยู่ในหลวงวิจารณ์กับหลวงวิจิตรนะครับนะครับนะครับแล้วก็เป็นช่างหลวงนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่เส้นจีวรนะครับจีวรนะครับเป็นเส้นจีวรเล็กๆนี่ครับเรียกว่าในตำราเขียนว่าพิมพ์จีวรเส้นลวดนะครับชายจีวรเส้นลวดนะครับเส้นเล็กๆนี่ครับนะครับพิมพ์ใหญ่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านดูครับองค์นี้เป็นองค์ที่1นะครับองค์แรกนะครับเป็นองค์แรกนะครับดูครับนี่ครับมีคราบน้ําอ้อยไอ้น้ําผึ้งน้ํามันตังอิ้วครับนะครับมีน้ํามันตังอิ้วครับเนี่ยสวยครับเหลืองน้ํามันตังอิ้วนะครับนะครับสวยครับเราจะดูว่าข้างในเนี่ยเรามองเห็นแล้วครับนี่พระหักแตกพระกําแพงนะครับนะครับดูครับนี่มีสังกะนี่ครับสวยครับสวยมากพิมพ์หนาครับดูครับดูนะครับสวยมากเดี๋ยวจะลองเอาแม่เหล็กดูดดูด้วยครับว่าติดไหมครับองค์นี้นะครับเขาบอกว่าเป็นพระสุรคังต้องดูดแม่เหล็กติดนะครับเดี๋ยวจะลองแม่เหล็กดูดดูนะครับครับองค์นี้องค์ที่1นะครับองค์แรกนะครับแล้ววันนี้จะได้ดูคลิปนี้ถึง65องค์นะครับเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับนะครับชั่วพระชุดนี้จะรอเข้าประกวดนะครับประกวดในเดือนมกราคมเดือนมีนาครับเขาบอกเดือนมีนาครับจะเอานะครับจะลงเอาลองดูนะครับมาดูเลขติดเบาครับติดครับติดเบาๆนะครับนะครับติดนะครับนี่ครับมาดูนะครับพระนี่ตั้งเอียงเลยนะครับตั้งพระนี่เอียงมากนะครับนะครับติดนะครับโอเคครับวันนี้จะทดลองให้ดูทุกท่านดูนะครับเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูได้ขอบครับดูครับธรรมชาตินะครับพระนี่สวยนะครับดูดไม่เล็กเบาๆเองครับองค์นี้องค์ที่1นะครับเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับจะขยายครับนี่ครับเราลงขยายด้วยกล้ององค์ที่1นะครับองค์นี้คือองค์แรกนะครับเป็นสวยครับดูครับนี่องค์แรกนะครับนี่ครับมีรอยลานรอยร้าวมีหดย่นย่อนะครับมีหดย่นย่อมีรอยลานรอยร้าวนะครับดูครับมีคราบแขวซ้ายคราบแขวซ้ายนี่เกิดจากหินเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยแล้วก็เกิดแขวซ้ายขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมีขาวๆครับเขาจะสร้างเนื้อเยื่อนะครับสร้างเนื้อเยื่อปิดรอยลานรอยร้าวนะครับคือเกิดจากธรรมชาตินะครับของพระสมเด็จพระคังคือพระสมเด็จคังเกิดสามารถงอกได้นะครับงอกขึ้นมานะครับงอกแล้วก็มีเม็ดพระธาตุครับคือเม็ดพระธาตุก็เกิดจากคาบแขวซ้ายคาบปูนเปลือกหอยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปิดนะครับปิดรอยลานรอยร้าวนะครับใส่ๆในกล้องนี้กล้องเขากล้องเป็นกล้องที่มีเป็นที่ขยายได้สูงมากครับถึงขยายได้เห็นมีความใสนะครับทะลุเข้าไปเห็นนะครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับอันนี้ผมพุทธคุณทั้ง5นะครับผมปฐมังโบติสิงเหผมหาลาศนะครับคือเก็ดพวกนี้มันเก็ดหิมะนะครับก็คือคาบแขวซ้ายนะครับก่อตัวนะครับนี่คือพระสมเด็จพระคังนะครับมาดูตรงองค์ท่านนะครับนี่ครับนี่แหละครับคือพระสมเด็จพระคังเนื้อสวยครับเนื้อสวยมากนะครับปีนี้สร้างในยุคนี้สร้าง2408นะครับ08 09 2แล้วก็2411นะครับมาสร้างยุคนี้ของหลวงวิจารณ์นะครับนี่ครับน้ำอ้อยเอน้ำมันตังอิ้วนะครับมีคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับมีคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับผสมน้ำมันตังอิ้วนะครับสวยครับดูครับอันนี้มีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับอันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับสวยครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับอันนี้ครับแขวซ้ายนะครับพวกนี้แขวซ้ายนะครับแขวซ้ายแล้วพระมีรอยลานรอยร้าวนะครับธรรมชาตินะครับนะครับนี่ครับดูบัณฑิตใบหน้าท่านนะครับนี่ครับดูครับ
มีการหดย่นย่อมีร้อยล้านร้อยล้านนะครับดูครับอันนี้คาบดินนะครับคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ครับไม่นี่ไม่ใช่มวลสารนะครับพวกนี้เป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับจุดๆขาวๆพวกนี้เป็นปลวกปืนปลวกหอยนะครับเป็นปลวกหอยดิบนะครับนะครับขาวๆพวกนี้นะครับเป็นขาวๆได้เป็นจุดๆพวกนี้ครับอันนี้ก็คาบแถวซ้ายทับถมนะปิดลอยลานลอยล้าวนะครับผ้านี้จะออกเฉดเหลืองนะครับเหลืองนะครับมีเหลืองครับมีคาบน้ำอ้อยเขี้ยวด้วยนะครับมีคาบน้ำผึ้งนะครับคาบน้ำตังอิ้วด้วยครับเดี๋ยวดูนี่มีส่วนผสมหลายอย่างนะครับยุคนี้คือยุคพัฒนานะครับยุคพัฒนายุคตอนต้นยุคกลางตอนปลายนะครับยุคกลางตอนปลายนะครับนี่ครับนี่ครับมีทั้งน้ำมันอ้อยเขี้ยวครับไม่น่าเชื่อครับมีคาบน้ำอ้อยเขี้ยวด้วยครับนะครับหนึ่งทั้งคาบน้ำมันตังอิ้วด้วยครับอาจจะลองผสมดูนะครับใกล้ๆเคียงครับเพราะน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งนี่พอเก่าแล้วดูยากครับใกล้เคียงกันมากครับนะครับแต่ต้องดูเป็นยุคเอาครับนะครับสวยครับดูครับนี่ครับนี่คือความเก่านะครับเนี่ยสวยครับดูครับสวยมากครับดูครับธรรมชาติมากครับธรรมชาตินะครับนี่ครับมีการหดย่นย่อมีสูงมีต่ำเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับมีสูงมีต่ำดูครับดูครับมีครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับนี่ครับเขียวๆดีครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาพอเขาเก่าถึงอายุมากกว่า150ปี160ปีเขาก็จะเก่าแล้วพวกคาบน้ำเขาจะมีหลายสีครับมีหลายสีครับเนี่ยอันนี้มีสีเขียวนะครับเขียวนะครับมีสีเขียวเม็ดเขียวนะครับดูครับดูนี่ความเก่าพระครับดูความเก่าครับดูครับนี่คือความเก่าของพระครับนี่ครับมีพวกแร่นะครับเหล็กไหลเงินยวงก็มีนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับนี่ครับอันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำเนี่ยอันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำเหล็กไหลผงไผ่ดำครับเจอคาบแขนไซทับถมนะครับนี่ครับสวยครับสวยมากครับสวยครับดูครับครับธรรมชาตินะครับดูครับธรรมชาติครับดูครับเขียวๆนะครับเห็นไหมครับคาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะเขาจับตัวกันครับพอเขาพักเขาแห้งแล้วครับเขาก็กลายเป็นหลายสีนะครับสีของคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลายอย่างนะครับเราพร้อมคำนับคาบน้ำว่านอย่างนี้ครับมีหลายอย่างครับเขาจะเกิดสีจากธรรมชาตินะครับนะครับไม่ได้เจาะจงจะเป็นสีนู้นสีนี้ครับนะครับเราลองดูหน้าผาลองดูน้ำเวลาแห้งนะครับน้ำที่เขาตามที่ตามทางควายเดินหรือตามถนนนะครับตามที่แฉะเน่าๆครับพอมันแห้งถึงหน้าแล้วมันแห้งนะครับแห้งยังแห้งแห้งแล้วมันจะมีเป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีเทาสีสายลุงครับเห็นไหมครับพอมันแห้งสุดๆแล้วก็จะมีผีเสื้อนะครับผีเสื้อมาจับกินน้ำนะครับมาจับมาดูดกินนะครับคือเป็นมาดูดกินแร่นะครับคือเป็นแร่นะครับดูกินแร่นะครับดูถ้าใครอยู่ต่างประเทศเห็นนะครับตามทุ่งนาตามทางควายเดินตามข้างป่านะครับตามชายเขานะครับตามชายเขาครับซากพืชซากอะไรว่าฝนตกมันจะไหลลงมารวมกองกันครับพอน้ำมันแห้งเสร็จแล้วก็แห้งเสร็จแล้วน้ำพวกนั้นดินพวกนั้นก็จะกลายเป็นแร่นะครับเป็นแร่แล้วก็เป็นแล้วพวกแมลงมันก็จะมาจับมาดูดมากินนะครับแล้วก็มันจะมีหลายสีครับแล้วดินนั้นก็กลายเป็นหลายสีมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีเทาสีลุงสีอะไรหลายสีนะครับหรือลองไปดูตามทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับถ้าใครไม่เคยหรือหน้าบ้านก็ได้ครับหน้าบ้านที่มันฝนตกแล้วมันแห้งมันจะเป็นพอแห้งแล้วจะมีหลายสีครับเหมือนกันครับเหมือนสีครับคือสีของมวลสารผงวัตถุคุณสีน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพออายุมากกว่า150ปีมันก็กลายเป็นหลายสีนะครับตกตะกอนของน้ำนะครับนะครับนี่
อย่างเงี้ยสีส้มๆนะครับนะครับเป็นสีส้มสีเหลืองสีพวกนี้ครับจะเกิดจากน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์น้ําคาบน้ําคือคาบตะไคร้คาบลาคาบน้ำว่านอะไรพวกนี้ครับส่วนผสมเขาจะกลายเป็นหลายสีครับนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเล็กไลท์ผงไผ่ดำครับเล็กไลท์ผงไผ่ดำนะครับดูครับดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยนะครับดูความสวยครับนี่ครับนี่ครับเม็ดเขียวครับนี่เม็ดเขียวเม็ดเขียวนี่เขาเป็นเม็ดนะครับเม็ดหยกครับอันนี้เม็ดหยกเม็ดหยกนี่ผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับผ้าแตกผ้ากำแพงนี่เม็ดหยกนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเม็ดเล็กๆครับพวกนี้แคลไซต์นะครับแคลไซต์ทับถมนะครับหรือพิมพ์ใหญ่สวยครับพิมพ์นี้สวยพิมพ์ใหญ่ครับพระองค์นี้สวยมากครับสวยมากครับเด็ดขาวขาวนี่อะไรรู้ไหมครับนี่ครับขาวขาวใหญ่ๆนี่ครับนี่รู้ไหมครับผงพุทธคุณทั้ง5นะครับกล้องเราขยายนะครับนี่ผงพุทธคุณทั้ง5เจอคาบคันไซทับถมนะครับอันนี้เป็นผงพุทธคุณทั้ง5นะครับผงปัตตมังผงติสิงเหผงหาราชนะครับผงนะครับนี่ครับผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่ครับดูครับนี่อันนี้มีหลายสีเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้แคลไซต์นะครับดูครับเห็นไหมครับถึงสังเกตครับนี่แคลไซต์จะเป็นสีเทาๆอย่างนี้ครับจากขาวๆเสร็จนะครับจากขาวๆอย่างนี้แล้วก็พออายุมากกว่า150 160หรือ200ปีเนี่ยเขาก็จะเป็นสีออกจากแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะปิดรอยลานรอยร้าวนี่ครับนี่รอยลานรอยร้าวเขาจะปิดนะครับนี่คือแคลไซต์ต่อไปเขาจะกลายเป็นเม็ดหินเป็นแกร่งมากครับเป็นหินนะครับแล้วก็จะมีคราบเขียวเขียวพวกเขียวเขียวพวกนี้ครับเป็นคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับพอเขาแห้งแข็งมากครับนะครับนี่ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยครับพวกเนี้ยเนี่ยนี่ครับทั้งนั้นเลยครับถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดเขาจะมองออกครับถ้าคนอยู่ในเมืองจะมองไม่ออกเพราะเขาไม่เคยผ่านไม่เคยอยู่ในป่าในเขาอยู่ในน้ําอยู่ในทุ่งนะครับเขาจะไม่รู้เขาจะดูดินไม่ค่อยออกกันครับต่างจังหวัดเขาจะดูมองออกว่าไปนาขี่ควายเป็นไปทํานากันเนี่ยครับขี่ไปตั้งแต่หน้าฝนน้ําจะเต็มต้องแล้วก็นั่งขี่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปขี่ไปกลับมาทํานาครับจนหมดหน้าแล้งครับหน้าแล้งตรงที่ควายเดินต้องขี่ควายทางควายเดินน้ํามันไหลลงมาเซาะลงมาจากซากพืชซากทุกอย่างไหลมาทับถมอยู่ในทางที่ควายเดินนะครับพอแล้วมันก็พอมันแห้งแล้งนะครับพอแห้งเสร็จแห้งน้ำมันแห้งนะครับแห้งเสร็จก็มีหลายสีครับสีรุ้งสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีกิเบถางครับพอมันแห้งได้ที่นะครับมันก็จะกลายเป็นแร่ครับเป็นไอเป็นแร่แล้วก็พวกแมลงครับพวกผีเสื้อพวกแมลงมันก็จะมาดูดกินกินแร่น้ําแร่ที่อยู่ในดินนะครับมันก็มีธาตุนะครับเป็นธาตุครับเหมือนดินเจ็ดโป่งนะครับมีแร่ธาตุนะครับถ้าตามภาษาเรียกว่าดินเจ็ดโป่งดินนะครับที่พวกสัตว์พวกเสร็จมากินนะครับเหมือนกันครับแต่เรานี่เปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบว่าน้ําจะกลายเป็นหลายสีนะครับเห็นไหมครับเหมือนพระเศียรคังก็มีหลายสีนะครับเห็นไหมครับมีสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีเทาเสียไหมครับเหมือนกันครับเพราะเกิดจากเพราะพระเศียรคังเขามีน้ําว่านมีน้ําดินศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์คาบตะไคร้คาบดินเสมาคาบทุกอย่างที่เอามารวมสร้างเป็นมวลสารของพระเศียรคังนะครับพอเขาเก่าก่อนมาแล้วดินเขาก็แห้งผ้าเขาแห้งเขาก็ดันความระเหิดในตัวความชื้นในตัวออกมานะครับออกมาเสร็จก็จะมันจะมีคราบน้ําพวกนี้ครับเพราะอายุมากกว่า150ปีนะครับเพราะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็พระก็แตกลานออกมาครับเพราะขับคราบน้ําคราบไรออกมานะครับนะครับแล้วครับแล้วถ้าเป็นมีน้ําปูนเปลือกหอยก็จะเป็นคราบแคลไซด์นะครับเนี่ยเหมือนมันลอยได้ไหมครับเห็นครับลอยได้ครับนี่คือกล้องเราทะลุทําให้อันนี้ลอยนะครับลอยแต่ว่าเนื้อผ้าอยู่ข้างบนนี้ครับแต่อันนี้กล้องเราทะลุความใสลงไปเปรียบเหมือนคาบไอ้น้ําคาบหิมะนี่ลอยได้ครับแต่ไม่ใช่นะครับคืออยู่บนผิวนะครับแต่กล้องมันทะลุกล้องมันพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถทะลวงลงไปข้างล่างได้เห็นครับนี่ครับดูครับนี่ครับคาบดินครับคาบดินนี่มีหลายสีนะครับเห็นไหมครับมีหลายสีมีหลายมิตินะครับดูครับบอกว่าถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้เปรียบนะครับถ้าคุณ
อยู่ก็ต้องสังเกตเป็นนะครับหัดสังเกตสังการนะครับจะรู้ได้เปรียบครับถ้าบางคนก็ไม่เคยสังเกตอะไรเขาก็ไม่ค่อยรู้นะครับอย่างผมนี่ชอบเล่นของเก่ามาแต่เด็กสังเกตสังการทุกอย่างนะครับเรียนรู้จากภาคปฏิบัตินะครับเป็นภาคปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาความรู้ไม่มีนะครับสมัยนั้นโอ้โหไม่ได้เรียนหนังสือนะครับเรียนจบป .6 นะครับแต่สังเกตสังการทุกอย่างนะครับชอบปฏิบัติแล้วต่อมาถึงไม่เรียนต่อนะครับเรียนต่อมาเรียนตอนโตนะครับอยู่ตอนเด็กๆตอนเด็กๆอายุ20 กว่าปี25 ปีก็ปลูกบ้านเป็นหลังนะครับสร้างบ้านราคาเป็นล้านได้แล้วนะครับนึกภาพเลยครับด้วยลำแข้งตัวเองนะครับสร้างบ้านตั้งแต่อายุ25 ปีนะครับ25 ปีในเนื้อที่นะครับ3 ไร่นะครับปลูกบ้านส่วนตัวนะครับไม่ใช่บ้านเช่าในบ้านเป็นบ้านส่วนตัวหลังความกว้างของบ้าน15 เมตรยาว25 เมตรนะครับนึกภาพไม่ใช่บ้านหลังเล็กๆนะครับปลูกบ้านตั้งแต่อายุ25 ปีสมัยแต่ก่อนนะครับเมื่อปี2538ครับปลูกบ้านนะครับครับสมัยนั้นครับอายุ25 ปีปลูกบ้านแล้วครับคือชอบอะไรไม่เหมือนคนอื่นครับดูครับดูความดูหดย่นย่อครับดูครับหดย่นย่อครับดูหดย่นย่อครับดูหดเข้าไปข้างในนะครับดูครับหดเข้าไปข้างในนะครับดูครับหดเข้าไปข้างในนะครับดูครับนี่ครับธรรมชาติครับพักก็จะหดเข้าไปข้างในนะครับดูครับไหวผาซี่หดเข้าไปข้างในครับเห็นไหมครับหดเข้าไปข้างในนี่ครับหดเข้าไปข้างในเลยครับก็ได้สะสมศึกษานะครับหมั่นเพียรทําบุญตั้งแต่เด็กปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์นะครับคือคิดนะครับของพวกนี้ต้องหมั่นเพียรมาแต่เด็กนะครับสมัยก่อนคนเขาไม่รู้จักหรอกครับพระสมัยก่อนคนที่จะมีพระเยอะๆได้เนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วต้องรู้นะครับต้องรู้แล้วก็ต้องมีบุญมีเซนส์นะครับดูครับสวยมากครับไปเล่าคนอื่นเขายังไม่เชื่อเลยครับเพราะเขาไม่เชื่อหรอกคนสมัยก่อนชอบเชื่อคนรวยๆคนมีคนที่เฉยๆนี่เขาไม่ค่อยเชื่อครับไม่เชื่อคนหลักติดกันเขาจะไม่เชื่อเลยครับเขาไม่เชื่อคนก็ชอบคนสมัยก่อนชอบเชื่อคนแต่งตัวดีคนมีฐานะเขาจะเชื่อกันอย่างนั้นคนพวกนั้นพูดอย่างไงเขาเชื่อหมดนะครับก็เลยสบายเราที่เราเก็บราคาบางองค์เราเนี่ยเราสามารถบูชาได้องค์หลัก 10 หลัก 100เองนะครับสำเร็จระฆังเพราะคนเขาไม่เชื่อนะครับเราบอกว่าพระของแท้มีพลังนะมีพุทธคุณมีความหดย่นย่อมีเก่านะเป็นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาไม่เชื่อนะครับก็สบายเลยเราก็เก็บอย่างเดียวครับเก็บอย่างเดียวครับมีเงินเราก็เก็บอย่างเดียวครับมีเงินเก็บอย่างเดียวครับก็เหมือนผมเก็บกางเกงยีนส์ดีวายนะครับสมัยนี้ไงเป็นไงครับเอามาขายเปิดร้านขายทุกวันนี้ครับเก็บสมัยนั้นตัว200-300ตัวละพันตัวละหมื่นตัวละแสนเดี๋ยวนี้ตัวแสนขายได้ตัวเป็นล้านนะครับตัวละหมื่นได้ตัว7-8 หมื่นตัวเป็นแสนตัวแบบร้อยขายได้ตรง3,000-4,000-5,000นะครับเห็นไหมถึงบอกว่าคุยคนอื่นเขาไม่เชื่อนะครับโดยไม่เชื่อแต่เราเลี้ยงตัวเองรอดใช่ไหมครับสวยครับดูครับพระสมเด็จครั้งสวยนะครับนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับดูครับนะครับพุทธคุณแรงนะครับดูความเก่าครับดูความเก่าดูความเก่าของพระครับต้องเก่าอย่างนี้ครับพระมีอายุมากกว่า150-160 ปีต้องอย่างนี้นะครับแดงๆพวกนี้ครับคราบน้ำพวกนี้คราบน้ำมันตังอิ้วนะครับคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับคราบน้ำมันตังอิ้วกับครับนะครับคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ครับข้าวน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำผึ้งนะครับคนสีก็ใกล้ๆเคียงกันครับนะครับคือแล้วแต่ยุคแล้วแต่วาระสร้างนะครับถ้ายุคต้นก็เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวและน้ำผึ้งนะครับยุคกลางก็มีน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งและยุคกลางตอนปลายก็มีน้ำมันตังอิ้วนะครับก
ก่อนจะมาใช้น้ำมันทางอิ๊วยังไม่ใช้น้ำมันทางอิ๊วครับจะผ้าขาวก่อนไล่จะมีรอยร้านรอยร้าวมากครับต่อมาก็จะเป็นน้ำมันใช้น้ำมันทางอิ๊วนะครับน้ำมันทางอิ๊วผสมนะครับนี่ครับอันนี้มีน้ำอ้อยเขี้ยวด้วยนะครับนี่น้ำอ้อยเขี้ยวด้วยครับเพราะพระมันอยู่ยุคกลางครับยุคกลางตอนปลายนะครับครับสวยครับก็เลยยุคพัฒนาครับโอ้เม็ดเขียวครับสวยครับนี่ครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับดินคาบน้ําดินศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าจะเรียกว่าคือคาบน้ําดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เขาตามที่จะเรียกกันนะครับเพราะว่าท่านเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ําพุทธมนต์นะครับมาผสมน้ําพุทธมนต์หลายๆที่นะครับท่านเอามาทําเป็นพุทธมนต์เอามาทําแล้วก็เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดินก็เป็นดินหลายที่นะครับท่านก็ได้นำมาเป็นส่วนผสมนะครับพระสมเด็จระฆังนะครับเขาจึงเรียกผมรวมว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์หรือนะครับดินก็มีดินคาบตะไคร้ใบเสมาคาบตะไคร้รอบโบสถ์คาบมีหลายๆที่นะครับท่านเอามาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วเกิดแล้วก็มีน้ำว่านนะครับเป็นน้ำว่านที่อยู่ในองค์พระนะครับน้ำว่านที่มาส่วนผสมนะครับก็เกิดพอพระเขาแห้งนะครับอายุมากกว่า150ปีเขาก็เลื่อยขึ้นมาเป็นคาบสีของพระของมวลสารของน้ำพระที่มีส่วนผสมของที่เอามาผสมในองค์พระนะครับแล้วออกมาเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับโอ้สวยครับนี่สวยครับนี่ครับสวยไหมครับเห็นไหมครับมีหลายสีนะครับมีเขียวมีฟ้ามีแดงมีพระหักแตกพระกำแพงครับดูครับนี่ครับองค์นี้องค์ที่1นะครับเป็นภาพพิมพ์สวยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะครับนี่องค์1นะครับนี่องค์ที่1นะครับองค์ที่1นะครับครับองค์ที่1เดี๋ยวต่อไปจะองค์ที่2นะครับก็คลิปที่2นะครับวันนี้ยังคุยติดๆนะครับบางครั้งผมก็พูดติดๆขัดๆนะครับเพราะผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับคำพูดผมไม่ค่อยเก่งครับผมไม่ได้เรียนการพูดมานะครับผมก็พูดแบบธรรมชาตินะครับตามหลักที่ผมรู้ครับแต่พระผมไม่จับพุทธคุณแรงนะครับพุทธคุณพระผมตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์เดี๋ยวประวัติศาสตร์แล้วก็มีพุทธคุณนะครับพระแท้ต้องมีจับพุทธคุณได้นะครับต้องมีพุทธคุณต้องจับตัวแล้วก็ตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์นะครับได้ครับว่าในพระมีมวลสารมีอะไรตามบันทึกแล้วก็พระต้องมีประวัติศาสตร์การเป็นมาสร้างในยุคไหนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขมาลาโทษนะครับครับสวัสดีครับ